บุ๋มปนัดดาเผยความจริงหลังเจอชาวเน็ตคุกคามทางเพศเรื่องนี้ทำเอาแม่เดือดหนักมากเมื่อบุ๋มปนัดดาพวงผู้ดีนักแสดงพิธีกรดังถูกคุกคามอย่างหนักเมื่อเจ้าตัวออกมาแชร์โพสต์ของราชาวเน็ตคนหนึ่งที่สร้างแอคเคาท์ Instagram ขึ้นมาและโพสต์ภาพสาวบุ๋มพร้อมมีข้อความคุกคามไปในทาง18บวกโดยแม่บุ๋มได้บอกว่าเรียนคุณอุดมเดรดาษขอบคุณที่ชื่นชมกันมากขนาดนี้อ่านแต่ละข้อความรู้สึกเขินอย่างที่พี่ว่าเลยล่ะค่ะเขินจนอยากกระทืบหน้าพี่แล้วถามว่าเป็นเหี้ยอะไรนักหนาคนนึงถึงต้องมาคุกคามกันแทบทุกโพสต์ทางตำรวจก็แนะนำให้ฟ้องแต่นี่งานยุ่งมากไงเอาเป็นว่าถ้าพี่อุดมโดนแอบอ้างไม่ได้ทำช่วยบอกด้วยนะคะแต่ถ้าพี่ยืนยันว่าพี่คืออุดมและอยากจะคุกคามหนูต่อไปหนูจะไปหาบ้านพี่เอง 28/1 ซอยริมคลองแสนแสบเขตวัฒนาหนูจะไปเขินให้ดูค่ะปลอเห็นแอบไปคุกคามน้องอัมด้วยหนูต้องเขินอย่างหนัก2เท่าแฮชแท็กเขินหนักมากล่าสุดวันที่14พฤศจิกายนแม่บุ๋มก็ได้อัปเดตเรื่องนี้แล้วว่าคุณอุดมเดรดาตัวจริงติดต่อมาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดต่อมาและแจ้งความเรียบร้อยส่วนทางบุ๋มเองก็จะไปแจ้งความด้วยเช่นการโดนมาเป็นปีพอกันทีงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแฟนคลับเดือดไปด้วยคนละค่ะขอให้จับตัวจริงมาได้ลงโทษ